ขอต้อนรับเข้าสู่หลอนไทยแลนด์สนับสนุนโดยบริษัทตำรับไพรหลวงจำกัดเจ็บป่วยคราใดเลือกใช้ยาไทยตำรับไพรหลวงหลอนข้างทางยังไงวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยมันออกจากป่ามาล่ะกูก็เลยเอากล้วยให้มันกินพอมันกินแล้วมันก็นั่งเฝ้าอยู่แบบนี้แหละลิงมันชอบกินกล้วยนะชิถ้าใครให้กล้วยมันก็จะกินกินแล้วมันก็จะอยู่เชื่อฟังนี่ถ้าลองกลัวกล้วยให้มันกินน่ะมันก็จะมาอยู่กับกูน่ะมึงเชื่อมั้ยล่ะก็น่าจะใช่ว่ะงั้นไอ้จ๋อนี่คบไม่ได้เลยวะแล้วมึงจะไปคบมันทําไมวะพรุ่งนี้น่ะไปเป็นเพื่อนกูหน่อยนะเว้ยไอ้ไหนอ่ะลุงชี้น่ะแกให้เอาของไปชงลูกค้าที่จังหวัดเลยแกพาลูกเช้าแกไปผาชายติงเนี่ยต้องไปนอนเฝ้าอยู่อีกหลายวันไปกลับละชงแล้วก็กลับเลยสิแกให้เก็บเงินมาด้วย10,000ช้องแล้วก็เอาคืนให้แก 10,000 นึงแล้วได้ 2,000 แบ่งกันคนละ 1,000 แล้วน้ำมันล่ะใครเติมอ่ะแกเติมไว้เต็มถังแล้ววิ่งได้ถึงนู่นหลวงพระบางนู่นไม่มีหมดหรอกงานพรุ่งนี้มึงมารับกูละกันวันต่อมาสองเกลอก็ออกเดินทางนำสินค้าไปส่งที่จังหวัดเลยขับรถตามถนนสายหลักจนเข้าเขตป่าเขาก็เกิดอาการหิวเฮ้ hey, ชักหิวข้าววะดูป้ายหน่อยนะเว้ยเพื่อเจออาหารป่าข้างทางกินอร่อยอร่อยขับต่ออีกมาไม่นานก็เจอเข้ากับป้ายข้างทางอาหารป่ารสเด็ดพร้อมลูกศรชี้นำทางสองเกลอเลี้ยวรถเข้าไปจอดแล้วก็ต้องเดินตามทางที่ป้ายชี้บอกเดินเข้ามาเรื่อยๆก็ต้องแปลกใจเพราะมีลำคลองขวางทางอยู่และเห็นเป็นแพไม้เล็กๆมีผ้าใบเขียนข้อความเอาไว้เอ๊ร้านอาหารนี่ทำไมมันฉลับฉับช้อนยังวะเขาคงสร้างความแปลกใหม่ให้ลูกค้าได้ประจนภัยแล้วกูว่านะงั้นเราก็ต้องขึ้นแพไม้นี่แล้วก็พายไปนะสิก็น่าจะประมาณนั้นแหละกูว่าก็น่าสนุกดีนะสมกับเป็นร้านอาหารป่าจริงๆอะแล้วสองเกลอก็ลองขึ้นไปนั่งบนแพไม้ทันใดนั้นแพก็ลอยออกไปเหมือนติดเครื่องยนต์ลอยลัดเลาะไปตามลำคลองจะเป็นที่นี่แหละแล้วก็มาจอดที่หน้าบ้านไม้ข้างคลองดูแล้วก็น่าจะเป็นร้านอาหารป่าที่ว่ากูแปลกใจไอ้แพ้นี่จริงๆเลยว่ะมันรูปประชายังกับมันมีชีวิตไงเจ้าของเขาคงจะติดตั้งระบบอัตโนมัติอะไรสักอย่างไว้แน่เลยว่ะพอถึงร้านก็ให้มันจอดน่ะเหมือนแพ้มันรับส่งลูกค้าน่ะก็ต้องคอยดูว่าตอนกลับแล้วมันจะไปฉงเราไหมแล้วก็มีเสียงทักทายขึ้นเชิญข้างในเลยจ้าอาหารมีหลายอย่างเสียงเจ้าของร้านเชิญให้เข้าไปนั่งข้างในที่ดูแล้วก็ไม่เหมือนร้านอาหารสักเท่าไหร่มีอะไรกินบ้างครับใจมีหมดนั่นแหละกบเขียดคางคกเฮ้ยไม่ใช่อึ่งอ่างถ้าเ
วกหมูป่าเก้งกวางเสือดำโอ้โหยายไปมาจากไหนอ่ะไม่กลัวก็จับล่ะมีคนเอามาส่งพวกพนมจะกินอะไรล่ะเอาหมูป่าผัดเผ็ดแล้วกันครับยายกินอย่างเดียวละครับยายพวกผมจะรีบเดินทางต่อเดี๋ยวจะค่ำจะไปไหนกันล่ะไปจังหวัดเลยนะครับยายอย่างนั้นล่ะนั่งรออยู่ไม่นานยายเจ้าของร้านก็เดินออกมาพร้อมกับจานอาหารข้าวรออีกสักหน่อยนะกำลังหูว่าแล้วก็เดินเข้าไปในครัวแต่ยังไม่ทันที่สองเกลือจะได้กินก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นเหม็นคาวโชยเตะจมูกเฮ้ยนาเดชกลิ่นเหม็นขนาดนี้เราจะกินเข้าไปได้ยังไงวะเออว่ะแกเอาหมูเน่ามาทำให้เรากินแน่ๆเลยหายหิวเลยกูเดี๋ยวให้แกมาคิดตังค์แล้วเรากลับกันเลยดีกว่าเว้ยและแล้วทันใดนั้นบรรยากาศที่ยังดูแจ่มใสก็มืดคลึ้มอบอวลเหมือนถูกมนต์สะกดเฮ้ยเตอแบบนี้ไม่ปกติแล้ววะหลอกตัวเราเบื่อไปหมดเลยแล้วยายเจ้าของร้านหายไปไหนวะไม่ต้องไปถามหาแกหรอกเรารีบไปขึ้นแพแล้วก็ออกไปจากที่นี่จะไปพอมาที่แพปรากฏว่าตอนนี้มันได้อันตรธานหายไปแล้วอ้าวเว้นละงั้นเราก็เดินตามของนี่ไปลูกโอ้มันลกมากเลยนะมืดก็มืดทำไงได้วะเราไม่มีทางเลือกแล้วนะรีบไปเถอะพวกเองจะไปไหนนี่ข้าไม่รอดหรอกมาๆอาหารข้าหมดพอดีที่ทำให้พวกเองน่ะมันจานสุดท้ายแล้วเองสองคนก็น่าจะกินได้อีกหลายปันว่าคนไม่จะมาอ้าวเฮ้ยยายแม่มดนี่เป็นป๊อปนี่วะเห็นดังนั้นสองเกลือจึงรีบหนีออกมาเดินตามริมคลองที่ทั้งมืดและรกโดยมีเสียงของยายผีปอบหัวเราะตามหลังมาติดๆเจองูตัวใหญ่ขวางหน้าอยู่เฮ้ยงูเอาไงดีวะตัวใหญ่ขนาดนี้นะมันกินเราได้สบายเลยอ่ะเฮ้ยเด้อตั้งสติไว้วะกูว่าที่เราเห็นน่ะมันเป็นแค่ภาพลวงตาที่ยายนั่นสร้างขึ้นมาทำให้เราสติแตกตายมึงจำคาถาไล่พูดผีลางอาถรรพ์ที่หลวงพ่อเคยสอนไว้ได้หรือเปล่าวะเออจำได้วะงั้นเราก็มาช่วยกันท่องเร็วพอตั้งสติคิดได้สองเกลือก็ช่วยกันท่องคาถาล้างอาถรรพ์และเอาตัวรอดในยามคับขันนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์บิดามารดาไม่นานบรรยากาศทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติดังเดิมแล้วก็รีบออกจากป่ามาได้อย่างปลอดภัยแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ต้องตกเป็นเหยื่อปอบอาคมตัวนี้เมื่อเห็นคนผ่านไปมาใครที่เอ่ยปากพูดต้องการสิ่งใดมันก็จะสร้างภาพตามที่เหยื่อต้องการแล้วหลงกลเข้าไปติดกับดักถึงที่ในช่วงเวลาคับขันมีอันตรายจะมาถึงตัวถ้ามีสติคิดไตร่ตรองด้วยเหตุด้วยผลก็จะทำให้เหตุการณ์ร้ายๆคลี่คลายไปในทางที่ดีได้ขอได้รับความขอบคุณจากหลอนไทยแลนด์ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านประสบแต่สิ่งดีๆในชีวิตหากชื่นชอบผลงานก็ฝากกดไลค์กดติดตามสวัสดีครับ